สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2561ค่ะอยู่กับคุณเติมศักดิ์จารุปราณฉันอุษณีเอกอุษณีค่ะการได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายหรือที่เรียกว่าสึนามิหรือว่าแผ่นดินไหวของแลนด์สไลด์เลยนะมหาเดมมูฮัมหมัดวันนี้เนี่ยก็ทำให้ถูกเอามาตีความกันไปต่างๆนานาตามจริตของแต่ละคนในเมืองไทยเนี่ยการตีความก็โหนกันทุกผู้บางคนก็บอกว่านี่เป็นบทเรียนของคนที่มีอำนาจแล้วเข้ามาโกงบางคนก็บอกว่าอีกฝั่งนึงก็บอกว่าพวกคสช.ดูไว้เดี๋ยวจะเจอบทเรียนเลือกตั้งถล่มทลายแบบที่นาจิบราซักประสบความพ่ายแพ้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่านักการเมืองแดงๆหน่อยก็บอกเดี๋ยวดูซิจะมีรัตนโกสินทร์สึนามิหรือเปล่าเออกลายเป็นทักษิณเองก็ถ่ายรูปคู่กับสงครามการตีความใช่ค่ะทักษิณก็เอารูปคู่กับมาที่เมื่อก่อนมาโหนไปด้วยกลายเป็นสงครามวิวาทะใช่ไหมค่ะคือดูละครแล้วย้อนดูตัวแต่ละครเรื่องเดียวกันนี้ก็ดูหลายมุมเหลือเกินย้อนดูตัวกันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ก็เป็นธรรมดานะก็ต้องเอาเข้าสู่ประโยชน์ของตัวเองฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างส่วนวินาทีนี้ตอนนี้หลายคนจับตามองเพราะว่าเดิมทีเดียวเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ตั้งแต่เช้านะจริงๆนัดหมายเดิมทีคือเช้าแล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมาเป็น17นาฬิกาในช่วง17นาฬิกาเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวก็คือมีภาพของทางฝั่งพรรคร่วมฝ่ายค้านขึ้นรถแล้วก็ไปที่พระราชวังเตรียมที่จะเข้ารับการสาบานตนไปดูภาพบรรยากาศนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหน่อยค่ะมีประชาชนออกมาต้อนรับระหว่างทางมีภาพของมหาเดนะคะแต่งตัวจากบ้านเลยบางคนไปถ่ายจากบ้านเลยแล้วท่านเตรียมตัวที่จะไปเข้ารับการสาบานตนเป็นผู้นำคนที่7นายกรัฐมนตรีคนที่7ของมาเลเซียและอดีตคือคนที่4ด้วยแล้วก็กลายเป็นผู้นำที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่แก่ที่สุดอายุมากที่สุดในโลกคนแรกของโลก92ปีแล้วไม่เคยมีสถิตินี้นะคะครับเป็นนายกที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกใช่ค่ะนะคะแต่ว่ายังแข็งแรงมากทีเดียวนะคะนี่ภาพขบวนที่ออกจากบ้านขึ้นรถเดินทางเพื่อเข้ารับการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะว่าแน่นอนที่สุดหลังผลการเลือกตั้งประกาศเมื่อวานเนี่ยตลอดช่วงระยะเวลา24ชั่วโมงหลายคนจับตามองว่าเอ๊ะทางผู้มีอำนาจเดิมคือพรรคฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะมีการเล่นตุกติกหรือพยายามจะยื้อเวลาอะไรอีกหรือไม่หลายคนก็กังวลเรื่องของการสร้างสถานการณ์ว่าจะมีการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็จะใช้วิธีการเป็นรัฐบาลรักษาการต่อไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็กังวลเรื่องนาจิบราซักเนี่ยจะใช้กลวิธีไหนแต่สุดท้ายแล้วนี่สามทุ่มครึ่งวันนี้เขาบอกว่า21:30ของวันนี้ก็น่าจะได้เห็นภาพการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของนายกคนที่7ทั้งนั้นเราย้อนไปดูบรรยากาศตอนแถลงชัยชนะอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อช่วงเช้าช่วงสายที่ผ่านมาของดร.มหาเดมมูฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีคนที่7ของมาเลเซียนะครับใช่ครับToday, I want to emphasize that this party, Pakatan Harapan, has already won a clear majority, and therefore we are entitled to form. To we stand by the rule of law. Whatever we do must be governed by the constitution and the law of this country. The constitution says.That the Prime Minister should have the support of a majority by the rule of law. It does not say it should have the support of any party. As long as it has the support of a Dr. Mahathir Mohamad Constitution... ก็บอกว่าจะนำประเทศมาเลเซียกลับคืนสู่ความเป็นนิติรัฐเนี่ย The rule of law นะก็มีตอนหนึ่งท่านก็พูดบอกว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือคนที่7เนี่ยแน่นอนตามรัฐธรรมนูญของมาเลเซียก็กำหนดไว้ว่าผู้ที่ถือเสียงข้างมากเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีก็คงจะตอบโต้กับที่ทางด้านของนาจิบราซักก่อนหน้านี้ออกมาพูดเล่นแง่ทางกฎหมายว่าใครจะเป็นนายกตอนนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องดูว่า
คิงเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆเนี่ยทางด้านมหาเทพบอกโอ้มันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วล่ะใครครองเสียงข้างมากในสภา คนนั้นคือผู้ที่เสนอชื่อแคนดิเดตนายกคือตอนเช้าก็เกิดความสับสนขึ้นมานิดหน่อยนะฮะที่สมเด็จพระราชาธิบดียังไม่ได้โปรดเกล้าตำแหน่งนายกมหาเทพก็ยืนยันว่าเขาน่าจะได้เข้าเฝ้าเพื่อรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นนายกในเวลา 17:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งได้ผ่านไปแล้วนะครับค่ะแล้วก็เลื่อนมาเป็น 21:30 น.นะคะตอนนี้ทีมของมหาเทพแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็รออยู่ที่พาเลซแล้วที่พระราชวังแล้วผลอย่างเป็นทางการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศออกมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมารู้สึกเป็นตี 3 ตี 4เนี่ยนะคะพรรคฝ่ายค้านปากาตันฮาราปันรวมกับพรรคการเมืองหนึ่งในรัฐชาบาบนเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นพันธมิตรสามารถร่วมกันคลองเก้าอี้ได้ทั้งหมด115ที่นั่งขณะที่จริงๆถ้าใครจะจัดตั้งรัฐบาลได้แค่112ที่นั่งเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการจัดตั้งแล้วมหาเทพก็จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุมากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ได้หวนคืนจากการวางมือทางการเมืองแล้วก็สามารถกลับมาโคลนอำนาจนายกรัฐมนตรีนาจิบลาซักผู้ที่แปดเปื้อนไปด้วยเรื่องคอร์รัปชันอื้อเฉามหาเทพบอกว่าผมไม่ได้ต้องการจะมาแก้แค้นนะแต่เราจะมาแก้ไขผมแค่ต้องการกอบกู้หลักนิติธรรมเท่านั้นเขาประกาศชัยชนะผ่านผู้สื่อข่าวแต่ว่าตรงนี้หลายคนบอกว่ายังไงซะพอท่านกลับมาเนี่ยท่านก็ต้องดำเนินคดีแล้วให้กระบวนการยุติธรรมจัดการกับเรื่องของวันเอ็มดีบีแน่นอนแต่การประกาศในเวลานั้นว่าไม่ได้แก้แค้นแต่จะกลับมาแก้ไขเพราะว่ามันยังมีแก๊ปช่องว่างที่รัฐบาลเก่าเนี่ยยังถืออำนาจไว้จนกว่าเขาจะได้สาบานตนเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการบ่งชี้ว่าผลการเลือกตั้งน่าจะเข้าทางพันธมิตรของมหาเทนะคะดังนั้นอดีตนายกวัย92ปีรายนี้ก็เลยแสดงความเชื่อมั่นว่าปากาตันฮาราปันหรือที่ชื่อแปลเป็นไทยว่าพันธมิตรแห่งความหวังจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะมหาเทบอกว่าเราเชื่ออย่างนั้นเพราะจากการนับคะแนนอย่างเป็นทางการของเราพบว่าเราเนี่ยพบว่าพวกเขาเนี่ยตามหลังหากมากมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลมาเดได้พูดกับผู้สื่อข่าวก่อนที่กรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลอย่างเป็นทางการก็ผลการนับคะแนนเบื้องต้นเนี่ยนอกจากจะเป็นการสูญเสียที่นั่งเยอะมากมายทีเดียวของพรรครัฐบาลยังเป็นการสูญเสียที่นั่งในรัฐสำคัญสำคัญที่เคยเป็นเมืองหลวงหรือเป็นป้อมปราการเก่าแก่ของพรรคฝ่ายอดีตรัฐบาลแล้วก็แน่นอนที่สุดตรงนี้ก็เพิ่มความเป็นไปได้ว่าแนวร่วมแห่งชาติ BN น่าจะพ้นจากอำนาจเป็นครั้งแรกในรอบ60กว่าปีหรือ6ทศวรรษที่เขาครองอำนาจมาในการเป็นรัฐบาลต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่มาเลเซียแยกตัวเป็นเอกราชจากอังกฤษเลยทีเดียวย้อนกลับไปพลิกปูมกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าดร.มหาเทพบัวบานนี่ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองรุ่นลายครามแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับฉายาว่าเป็นสถาปนิกแห่งมาเลเซียนี่นะครับไปดูย้อนไปดูบทความ Amazing มหาเทของอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลหน่อยนะอาจารย์เขียนเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ย้อนภาพรวมของความ Amazing ของมหาเทพมูฮัมหมัดความเก่งกาจที่ยังคงสร้างความ Amazing จนถึงวันนี้ใช่ไหมฮะเขาเคยแสดงวิสัยทัศน์ที่เรียกว่าวิชั่น2020นะค่ะยุทธศาสตร์ชาติ30ปีครับเขาพูดไว้เมื่อ2534ครับพูดก่อน UN ได้มั้งUN ตอนหลังก็มี2020ออกมาครับอาจารย์เกษมสันต์บอกว่าวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่จะพามาเลเซียไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี2563หรือถ้านับตั้งแต่ตอนนั้นก็คือ2534นี่ก็คืออีก30ปีข้างหน้าในยุคนั้นนี่ไม่มีผู้นำเอเชียคนไหนกล้าประกาศวิสัยทัศน์ใหญ่ๆขนาดนั้นก็นับว่าเป็นความกล้าหาญมากแล้วก็ต้องยอมรับว่าสมัยนั้นเนี่ยคนไทยก็ค่อนข้างจะมองข้ามฝีมือของมหาเดชนะครับคือปีตอนปี34จะว่าไปแล้วคนส่วนมากไม่คิดหรอกว่ามาเลเซียจะกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วก็วัดจากรายได้เฉลี่ยของคนในประเทศต้องสูงเกิน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐและไม่เพียงจะกล้าประกาศมหาเดชยังกล้าที่จะริเริ่มโครงการต่างๆตามวิสัยทัศน์ของเขาอย่างเช่นโครงการรถยนต์แห่งชาติโปรตอนซึ่งตอนนี้ขายให้จีนหรือแจ็คหม่าไปแล้วนะครับการสร้างเมืองราชการปุตราจย่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังอันนี้ก็เป็นการเริ่มของมหาเดชและด้วยความที่เป็นคนมุ่งมั่นเด็ดขาด
มหาเดจึงบริหารประเทศอย่างเข้มงวดจนคนมาเลเซียต้องเสียสละเสรีภาพหลายอย่างสื่อมวลชนนี่โดนคุมสนิทเลยแต่ว่านั่นก็คงเป็นราคาที่ต้องแลกกับความเจริญนะฮะซึ่งตอนนั้นคนมาเลเซียก็คงยังมองไม่เห็นเท่าไหร่ก็เลยโดนวิพากษ์วิจารณ์มากพอสมควรทั้งจากในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวไปดูปกนิตยสารไทม์เมื่อ20ปีที่แล้วปี1998หลังวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง1ปีพอดีเลยนะครับคือของเราเนี่ยวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งมันก็ลุกลามไปทั่วเอเชียนะเกิดขึ้นเมื่อกลางปี1997กรกฎาคม1997พอเดือนมิถุนายนของปีรุ่งขึ้นนิตยสารไทม์ก็พูดถึงดร.มหาเดียมุฮัมมัดซึ่งมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมากแล้วก็กลายเป็นเด็กดื้อของโลกตะวันตกใช่ไหมคือเขามหาเดียจะพูดอยู่เสมอเลยว่าตะวันตกเนี่ยพยายามที่จะครอบงำมาเลย์ครอบงำเอเชียเอาเรื่องการเงินการธนาคารเนี่ยมาทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชียแต่มหาเดียบอกว่าเราจะเป็นอะไรตัวของตัวเองนะ my way ใช่ไหมกเกษมสันบอกว่าอาจารย์กเกษมสันว่ามหาเดียออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำระดับโลกทุกครั้งที่มาวิจารณ์มหาเดชหรือมาเลเซียจนเขามีภาพลักษณ์ของผู้นำเอเชียคนเดียวนะครับเนี่ยที่ไม่ยอมก้มหัวให้ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐแม้แต่ตอนที่มาเลเซียเผชิญวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งลามมาจากใครมหาเดชก็ไม่ยอมก้มหัวให้ชาติตะวันตกไม่ยอมก้มหัวให้ IMF เขาเลือกวิถีทางแก้วิกฤตแบบมาเลเซียนักปกทามเนี่ยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเขาจะเซฟมาเลเซียได้หรือเปล่าจากความคิดของเขาเนี่ยซึ่งก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะว่าเขาเซฟได้นะมหาเดชไม่ยอมก้มหัวครับเลือกที่จะปิดการไหลเข้าไหลออกของเงินตาต่างประเทศแทนที่จะยอมกู้และทำตามเงื่อนไขของ IMF แบบประเทศไทยซึ่งสุดท้ายมาเลเซียก็หลุดพ้นจากวิกฤตได้สำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจอัน22ปีของการอยู่บนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของมหาเดชตอนครั้งแรกนี่เป็นนายกคนที่4ใช่ไหมตั้งแต่ปี2524จนถึงปี2546เกียรติให้ดูเสียว่าตั้งแต่24ถึง46เนี่ยโอ้นายกไทยนี่เปลี่ยนกันมากมายนะตั้งแต่พลเอกเปรมพลเอกเปรมนาชาติบรรหารชวลิตชวนทักษิณ นี่ถ้าคร่าวๆเนี่ย 5-6 คนนะครับแต่ตอนนั้นมาเลเซียมีนายกรัฐมนตรีเพียงคนนี้นะก็ทำให้นายกคนเดียวนโยบายมันต่อเนื่องครับทำให้เศรษฐกิจมาเลเซียเติบโตสูงกว่าประเทศในอาเซียนด้วยกันแล้วก็อาจารย์เกษมสันบอกว่าเราจะเห็นว่ามหาเดชเนี่ยนะครับยังคงมีส่วนร่วมในการนำพาประเทศผ่านการดำรงตำแหน่งประธานในองค์กรใหญ่ของมาเลเซียโดยเฉพาะโครงการรถยนต์แห่งชาติโปรตอนซึ่งเป็นเสมือนลูกรักของเขาเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งเมื่อผู้นำอินโดนีเซียโจโควีแวะมาเยือนมาเลเซียมาเดนี่ด้วยความที่เขาภูมิใจในโปรตอนใช่ไหมเขาก็ลงทุนขับรถให้ผู้นำอินโดนีเซียนั่งแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วที่ต้องขายโปรตอนออกไปนี่ถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะเป็นลูกรักเขานะโปรตอนแต่ครั้งหนึ่งก็ถือว่ามาเลเซียก็มีรถยนต์เป็นของตัวเองเรามียัง ไปดู7บทเรียนจากการเลือกตั้งมาเลเซีย2018นะคะอาจารย์ปิติศรีแสงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เขียนเอาไว้บอกข้อหนึ่งบทเรียนแรกประชาชนมีแรงกดดันและความเบื่อหน่ายทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลนะฮะบีเอ็นซึ่งนำโดยอัมโนปกครองประเทศโดยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ต่อเนื่องมาถึง13รัฐบาลก็คือตั้งแต่ปี1957จนถึง2018คิดดูสิว่ายาวนานแค่ไหนอัมโนเนี่ยนโยบายหลักคือมีลักษณะชาตินิยมเน้นให้ผลประโยชน์มากเป็นพิเศษในลักษณะประชานิยมให้กับฐานเสียงหลักนั่นก็คือคนมาลายูผ่านการให้สถานะภูมิบุตรนะคะหรือนโยบายภูมิบุตราซึ่งเมื่อโครงการลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานก็จะทำให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกลายเป็นอภิสิทธิชนได้รับสิทธิประโยชน์สบายจนเคยตัวและเกิดความเฉื่อยแน่นอนกลุ่มหนึ่งก็อยากที่จะสนับสนุนอัมโนต่อไปเพื่อให้ตัวเองสบายแต่ก็มีคนมาลายูอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าความเฉื่อยแบบนี้ประเทศตกต่ำ
และคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ออกมาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในขณะที่คนมาเลเซียเชื้อสายจีนหรือคนมาเลเซียเชื้อสายอินเดียรู้สึกว่าตัวเองเป็นประชาชนชั้น2แน่นอนว่าคนกลุ่มนี้ไม่เคยได้รับสิทธิ์ใดๆก็ต้องแข่งขันจนเกิดความแกร่งหลายคนก็ประสบความสำเร็จคนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่เบื่อหน่ายรัฐบาลอย่างเต็มที่แล้วก็กลายเป็นคนกลุ่มหลักที่เข้ามาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในครั้งนี้นั่นเอง 2. ระบบการเลือกตั้งแบบ first past the post นะคะที่ไม่เคยสนใจ popular vote แต่เน้นที่พรรคไหนรวมเสียงส.ส.ได้มากสุดได้จัดตั้งรัฐบาลทำให้การเลือกตั้งครั้งนู้นน่ะครั้งก่อนปี13เนี่ย2013เกิดปรากฏการณ์ที่คนส่วนใหญ่หย่อนบัตรเพื่อเลือกฝ่ายค้านฝ่ายค้านเนี่ยได้ popular vote ชนะแต่แพ้จำนวนส.ส.นะฮะเหมือนตอนทรัมป์กับฮิลลารีใช่ไหมฮะในขณะที่ BN ซึ่งได้ส.ส.มากกว่า130ที่นั่งแต่รวมคะแนน popular vote ไม่ถึง48ที่นั่งไม่ถึง 48% ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจที่ทำไมประชาชนเลือกคนนี้เยอะๆแต่ทำไมแพ้ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ย BN หรือพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้สนใจที่จะแก้ปัญหาว่าทำไมไม่ popular ในหมู่ประชาชนแต่รวบรวมได้แค่ส.ส.ไม่เคยคิดแก้ปัญหาตรงนี้ก็กลายเป็นปัญหาเรื้อรังแล้วทำให้ครั้งนี้มันเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เขารักษาฐานเสียงไว้ไม่ได้อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจารย์ปิติศรีแสงนามวิเคราะห์ไว้ในบทความของเขาใน Facebook ก็คือสิ่งที่เป็นสาเหตุที่เป็นตัวเร่งให้พรรคร่วมรัฐบาลของนาจิบพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือความลุกแก่อำนาจถือว่าตัวเองเป็นผู้คุมกติกามีมาตรา44อยู่ในมือจะทำอะไรก็ได้ตั้งแต่การกำหนดวันเลือกตั้งที่เลือกในวันพุธกลางสัปดาห์ทำให้คนเลือกตั้งมีต้นทุนในการไปเลือกตั้งเพราะหวังว่าคนที่อยู่ในเมืองซึ่งสนับสนุนพรรคของนาจิบเนี่ยจะได้ไม่มีโอกาสกลับไปเลือกเอาใครซึ่งพรรคฝ่ายค้านจะได้ไม่มีโอกาสกลับไปเลือกตั้งในภูมิลำเนาในต่างจังหวัดหรือการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เพื่อให้พื้นที่ที่สนับสนุน BN พรรครัฐบาล มีส.ส.ได้หลายคนในขณะที่พื้นที่ที่สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านของมหาเดชจะถูกรวมเขตเพื่อให้มีส.ส.ได้คนเดียวมันก็ทำให้แม้จะชนะป๊อปปูล่าโหวตแต่ก็อาจจะแพ้ส.ส.ใช่ไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการสร้างกติกาในลักษณะแบบนี้เนี่ยกลับยิ่งไปสร้างแรงผลักดันให้คนในกลุ่มที่เบื่อการเมืองกลับยิ่งต้องการแสดงพลังมากยิ่งขึ้นฉะนั้นลุงตู่ดูไว้นะ มีอำนาจมากมีมาตรา44แล้วใช้อย่างสิ้นเปลืองใช้อย่างสเปสปะมีบุมแมลงกลับมาได้ใช้อย่างลูกแก้มอำนาจต้องระวังให้มาก 5. การปิดกั้นสื่อการออกกฎหมายเฟกนิวส์ที่ถูกใช้เพื่อปิดปากไม่ให้ฝ่ายค้านได้มีโอกาสครองพื้นที่สื่อเพื่อไม่ให้ขุดคุ้ยปัญหาทุจริตของรัฐบาลอย่างเช่นเอ้ยโกง1011 MDB เหรอพอพูดมาปุ๊บไปเอาบินมาสิถ้าไม่มีบินมาบอกว่าใครโกงนะเนี่ยเฟกนิวส์เป็นการใช้กฎหมายเพื่อปิดปากคนที่ไปขุดคุ้ยเรื่องปัญหาทุจริตรัฐบาลเรื่องนี้ต้องถามพี่วีระสมความคิด เพราะว่าเรื่องของพี่วีระกลายเป็นเฟกนิวส์ไปซะทุกเรื่องเลยในสายตารัฐบาลกฎหมายลักษณะนี้ทำให้ข้อมูลถูกปกปิดทำให้ฝ่ายรัฐบาลเองนั่นแหละที่ขาดข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนการตัดสินใจกำหนดยุทธศาสตร์ของผู้นำเกิดขึ้นบนข้อมูลที่เอาใจเฉพาะฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นนี่ก็เลยเป็นจุดอ่อนของผู้นำที่ลุแก่อำนาจที่เกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์การเมืองของโลกผู้นำที่มีแต่คนประเภทได้ครับพี่ดีครับท่านทันครับผมเหมาะสมครับนายจะเจอแต่พวกนี้ห้อมล้อมก็ทำให้พอได้ข้อมูลมาผิดก็ตัดสินใจแบบผิดๆเสมอเพราะว่าจะถูกป้อนข่าวสารข้อมูลเฉพาะที่ผู้นำอยากฟังเท่านั้นแต่ไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อตัดสินใจแล้วก็กำหนดยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องด้วยครับ5ผู้นำที่ขี้โกงรัฐบาลที่ไม่มีธรรมาภิบาลผู้นำที่ไม่ยอมให้ตรวจสอบแม้จะมีประวัติดีที่แค่ไหนก็ตามแม้จะเคยประสบความสำเร็จมามากแค่ไหนก็ตามเพราะว่าครั้งหนึ่งนาจีฟเองสมัยแรกๆตัวของมหาธีรเต็มตัวเองก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะคือเขาดีมาก่อนนะแต่ว่ามากลายพันธุ์ทีหลังเนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าคุณจะเคยดีเคยประสบความสำเร็จมามากแค่ไหนก็ตามถ้าวันหนึ่งคุณโกงแล้วไม่มีธรรมาภิบาลประชาชนก็รับไม่ได้ต่อให้คนขี้โกงช่อฉนจะพยายามรวมมุ้งดูดพรรคการเมืองมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองแค่ไหนก็ตามเพราะว่า BN เนี่ยก็เกิดจากการที่อัมโนไปรวมกับพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองอีก14กลุ่มแต่สุดท้ายก็แพ้ประชาชนที่รับไม่ได้กับการขาดธรรมาภิบาลคำถามต่อรัฐบาลที่เข้ามาต่อจากรัฐบาลที่โกงก็คือแล้วรัฐบาลใหม่จะจัดการกับเขายังไง อย่าลืมว่าหนีคือสุดยอดกลยุทธ์
และเมื่อผู้นำขี้โกงที่มีจำนวนเงินโกงไว้มากๆเนี่ยและมีเงินอยู่กระเป๋าเยอะๆเนี่ยอย่างนาจิฟเนี่ยเขาบอกว่าใส่ฟ่อนเงินวัน MDB เข้าบัญชีส่วนตัวเนี่ย681ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะหนีออกไปเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกประเทศแล้วผู้นำคนใหม่ก็ไม่รีบเร่งดำเนินการการควบคุมความเสียหายจากโลกล้อมประเทศก็จะทำได้ยากมากยิ่งขึ้นต้องวัดใจคือจะเห็นว่าน้ำเสียงของอาจารย์ปิติเนี่ยนะพูดถึงใครพอเวลาพูดถึงนาจิบเนี่ยเป็นได้ทั้งทักษิณเป็นได้ทั้งระบอบคสช.เลยอาจารย์ปิติก็นะทำให้เราเห็นว่าเนี่ยใครก็ตามที่ขี้โกงไม่ว่าจะเป็นระบอบทักษิณหรือว่าระบอบคสช.ให้ระวังบทเรียนจากที่เราเห็นในซึนามิการเมืองเลือกตั้งมาเลเซียครั้งนี้นะข้อต่อไป6เราเห็นภาพผู้นำขี้โกงการดำเนินนโยบายแบบประชานิยมเอาใจเฉพาะคนบางกลุ่มเราเห็นผู้คนแตกแยกเราเห็นการออกมาบนท้องถนนของคนที่ต่อต้านรัฐบาลที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะในประเทศเขาก็มีนะคือเบอร์ชีและกลุ่มที่จัดตั้งสนับสนุนรัฐบาลที่ใส่เสื้อสีแดงออกมาบนท้องถนนเราเห็นการกำหนดกติกาการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมเห็นการซื้อเสียงแบบรุนแรงแจกทั้งเงินสดแจกทั้งสิ่งของเราเห็นการรวมกลุ่มของมุ้งเล็กมุ้งใหญ่การดูดพรรคการเมืองเราเห็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรเราเห็นการสืบทอดอำนาจเอ๊ะนี่การเมืองที่ไหนเนี่ยเราเห็นการตั้งแต่งตั้งตัวตายตัวแทนเราเห็นการดำเนินคดีแบบไล่ล่ากับคนที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองในประเทศมาเลเซียซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านแต่เราไม่เห็นบทบาทของกองทัพในการเมืองมาเลเซียไม่มีรัฐประหารแต่อาจจะเห็นในประเทศเพื่อนบ้านของอาเซียนเช่นในเมียนมาและกัมพูชามาเลเซียไม่มีเนาะครบเลยนะมีเสื้อเหลืองเสื้อแดงมีคนต่อต้านรัฐบาลทุจริตใส่เสื้อเหลืองมีคนที่เชียร์รัฐบาลใส่เสื้อแดงมีการกำหนดกติกาเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมเห็นการซื้อเสียงแบบรุนแรงแจกทั้งเงินสดแจกทั้งสิ่งของเห็นการดูดเนี่ยครบเลยเพียงแต่เราจะสรุปบทเรียนได้จริงๆหรือเปล่า ข้อต่อไปอาจารย์ปิติบอกว่าเราได้เรียนรู้ว่าการเมืองในอาเซียนไม่ได้พัฒนาไปเหมือนกับในยุโรปหรือในสหรัฐประชาธิปไตยในอาเซียนไม่ได้เกิดขึ้นจากและตั้งอยู่บนหลักการของเสรีภาพเสมอภาคพราดอนภาพคนเลือกตั้งและพรรคการเมืองไม่ได้มีจุดยืนและอุดมการณ์ทางการเมืองที่เข้มแข็งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบริบททางสังคมและบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างจากยุโรปคำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะพัฒนาระบบการเมืองการปกครองที่เหมาะสมกับบทเรียนทางประวัติศาสตร์พัฒนาการทางเศรษฐกิจประเด็นด้านความมั่นคงและบริบททางสังคมที่เป็นแบบของเราเองได้อย่างไรนี่คือภารกิจสำคัญที่ต้องทำเพื่อป้องกันไม่ให้เราเข้าสู่วงจรอุบาทของการเมืองน้ำเน่าซ้ำแล้วซ้ำอีกคือเป็นการสรุป7บทเรียนเนี่ยเป็นการสรุปที่ดีมากในแง่ที่ว่าพวกเสื้อแดงก็ฉวยเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่นักเพราะหลายอย่างก็เข้าตัวทักษิณคนที่เชียร์ลุงตู่ก็เอาบทความนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่นักนะเพราะมันมีการพูดถึงการลุแก่อำนาจใช่นะและอีกหลายๆอย่างส่วนเรื่องการดูดเนี่ยโดนทั้งคู่โดนทั้งคู่ก็ดูดทั้งคู่ดูดทั้งคู่เนื่องจากเป็นคันลองใช่ไหมเป็นคันลองประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พูดถึงแรงสั่นสะเทือนหน่อยไหมฮะก็มีบทความที่ชื่อว่านี่ BBC นะ BBC ไทยเลือกตั้งมาเลเซีย2018แรงสั่นสะเทือนจากมาเลเซียนซึนามิที่ส่งถึงไทยก็บอกว่าการประกาศจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเขาบอกต้องทำจัดตั้งภายในวันนี้เลยเนี่ยนะเพราะว่ามีภารกิจเร่งรีบอยู่หลังจากโค่นพรรครัฐบาลที่อยู่ในอำนาจมาถึง61ปีมันก็มีมุมมองที่น่าสนใจมากมายเขายกตัวอย่างนักวิจัยจากจุฬานะคะที่ทำวิจัยเรื่องมาเลเซียคุณปรางทิพย์ดาวเรืองบอกว่าตามธรรมเนียมการเมืองมาเลเซียเนี่ยมหาเทมูฮัมหมัดจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกในไม่ช้าจากนั้นก็จะมีการประกาศตัวคณะรัฐมนตรีรวมถึงนโยบายของรัฐบาลตามมาอย่างรวดเร็วโจทย์เร่งด่วนของรัฐบาลใหม่มาเลเซียก็คือปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะตอนนี้ค่าครองชีพสูงมากซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอันนึงที่ทำให้ประชาชนเขาเกิดความเบื่อหน่ายพรรคร่วมรัฐบาลบาลิซาร์เนชั่นแนลจนหันไปเลือกกลุ่มพันธมิตรฝ่ายค้านปากาตันฮารปันมหาเทก็ได้ประกาศระหว่างหาเสียงว่าเดี๋ยวจะแก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อปี2015ซึ่งประชาชนก็มองเห็นว่าไอ้ตัวนี้แหละเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ข้าวของแพงส่วนความท้าทายของรัฐบาลใหม่อีกประการก็คือการออกนโยบายใหม่ๆเพื่อดูแลกลุ่มอื่นๆในสังคมบ้างเนื่องจาก
ปากาตันฮาราปันประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มคนในสังคมที่หลากหลายมีหลายๆส่วนที่ทำให้ชัยชนะครั้งนี้ได้มาโดยง่ายดายไม่เหมือนกับกลุ่มรัฐบาลที่มุ่งเป้าเฉพาะคนเชื้อสายมาเลย์ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศฉะนั้นรัฐบาลใหม่เมื่อขึ้นมาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมิให้คนส่วนใหญ่ของประเทศรู้สึกว่าคนมาเลเซียเดิมสูญเสียสิทธิ์แต่เดิมแต่คนกลุ่มอื่นๆก็ควรจะต้องได้ด้วยจะทำยังไงที่จะบาลานซ์ตรงนี้ให้ได้ในส่วนของผู้แพ้อดีตนายกนาจิบราซักคุณปรางทิพย์ก็บอกว่าคนเนี้ยต้องถือว่าหมดอนาคตทางการเมืองไปโดยสิ้นเชิงเลยเพราะแม้ว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งในเขตเปกันรัฐปังหาโดยนำคู่แข่งอย่างมากก็ตามแต่ว่าชะตากรรมของนาจิบเนี่ยน่าจะออกมาได้สองแบบก็คือถูกจับกุมดำเนินคดีในกรณีคอร์รัปชันกองทุนพัฒนาประเทศวัน MDB เพราะว่ากรณีของวัน MDB เป็นเรื่องร้ายแรงมากหรือรัฐบาลใหม่ก็อาจจะให้นายนาจิฟออกไปจากประเทศเนี่ยเหมือนบ้านเราเลยนะคือถ้าใครโกงแล้วมีอำนาจอะไรเงี้ยหนีออกไปซะปล่อยออกไปง่ายๆไม่ได้สร้างปัญหาภายในประเทศส่วนคนอื่นชาญวิทย์เกษตรศิริศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริก็มองอีกมุมหนึ่งบอกว่าผลการเลือกตั้งของมาเลเซียในแบบพลิกฟ้าหงายแผ่นดินหรือที่สื่อท้องถิ่นเรียกว่าผลมาจากมาเลเซียนสึนามิคือคนส่วนใหญ่ที่เคยได้ผลประโยชน์จากรัฐบาลของนายนาจิฟหันมาเลือกฝ่ายค้านเป็นกรณีศึกษาที่ดีสำหรับคนไทยที่สามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการใช้การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยเนื่องจากมาเลเซียนสึนามิเนี่ยได้โค่นล้มบริษัทเนชั่นแนลที่กลุ่มอำนาจในรัฐบาลในสภามาตลอด61ปีแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้การเมืองมาเลเซียโดยไม่อาศัยอำนาจนอกระบบผ่านการทำรัฐประหารอย่างหนึ่งที่ชาญวิทย์พูดเนี่ยแล้ววิเคราะห์ในบริบทไทยที่แตกต่างจากในมาเลเซียก็คือความต้องการรักษาอำนาจระหว่างกลุ่มชนชั้นต่างๆในไทยต่างมีความต้องการในการใช้อำนาจต่างกันถ้าเป็นคนไทยระดับกลางถึงล่างเขาจะเข้าใจว่าประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่เป็นอารยะที่ให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในขณะที่กลุ่มระดับบนหรือกลุ่มที่เคยมีอำนาจเดิมไม่ต้องการสูญเสียอำนาจจึงทำให้เกิดการใช้วิธีรัฐหรือว่ารัฐประหารอันนี้ก็สอดคล้องกับอาจารย์ปรางทิพย์เมื่อสักครู่ครับเขาพูดเพิ่มเติมบอกว่าคนไทยเนี่ยเราควรจะมองว่าทำไมชาวมาเลเซียเขาอดทนมีวิธีคิดวิธีมองการเมืองที่ไม่ต้องการเผด็จการแบบรัฐประหารนั้นก็เราก็น่าจะมาทบทวนว่าแล้วคนไทยล่ะพร้อมจะอดทนไหมทบทวนสิ่งที่เราคิดในอดีตโดยเรียนรู้จากประเทศเพื่อนบ้านแต่นี้ก็ว่ากันไปตามจริตของแต่ละคนนะครับส่วนอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อับดุลรอนิงสือแต่จากวิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวิทยาเขตปัตตานีแสดงความหวังว่ารัฐบาลใหม่ของมาเลเซียภายใต้การนำของมหาเดน่าจะแสดงบทบาทเพิ่มขึ้นในกระบวนการเจรจาสันติภาพใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจารย์ผู้นี้บอกกับ BBC ไทยผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่ามหาเดเป็นผู้ที่มีบทบาทเรื่องการเจรจาสันติภาพมาก่อนมหาเดเคยรับหน้าที่เป็นตัวเชื่อมการพูดคุยระหว่างตัวแทนของไทยกับกลุ่มผู้ก่อการที่เกาะลังกาวีในปี48ซึ่งก็คือ1ปีหลังจากเกิดเหตุปล้นปืนเมื่อปี47ก็แสดงให้เห็นว่าตัวมหาเดก็เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อนรัฐบาลของพันธมิตรปากาตันฮาราปันน่าจะเดินตามแนวทางเดิมและมีแนวโน้มมากว่าจะมีกระบวนการที่ก้าวหน้ามากกว่าของเดิมที่นาจิบทำเอาไว้จากเดิมที่เป็นตัวเชื่อมอำนวยการก็อาจจะขยับไปเป็นคนกลางในการเจรจาเลยก็เป็นได้เพราะว่ามาเลเซียเองเคยทำสำเร็จในการเจรจาสันติภาพบนเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ใช่ไหมระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับฝ่ายกองกำลังกบฏมุสลิมก่อนหน้านี้ต้องจับตาให้ดีว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของกระบวนการเจรจาสันติภาพที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่เพราะต้องไม่ลืมว่ามาเลเซียเนี่ยเขามองจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเขตติดต่อกันกับทางภาคเหนือของเขาเนี่ยว่ามีความใกล้ชิดมีความเป็นพี่เป็นน้องร่วมชาติร่วมพันธุ์ภาษาศาสนาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้การสนับสนุนกับฝ่ายก่อการในบริเวณนี้แต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแต่เดิมอาจจะมองในมิตินี้มิติเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นต่อมาในมาเลเซียเริ่มหันมามองในมิติความสัมพันธ์รัฐบาลต่อรัฐบาลมากขึ้นก็มีผลให้มาเลเซียหันหน้ามาทำหน้าที่เป็นตัวกลางตัวเชื่อมในการเจรจาเพราะว่าสถานการณ์ในบริเวณนี้ยังไงมันก็กระทบถึงมาเลเซียแน่ส่วนมุมมองของคนที่คุมเรื่องความมั่นคงของเราไปดูหน่อยมะ
บิ๊กป้อมวันนี้ถูกถามแหมคำถามนี้ก็ชงมาเลยนะ บอกว่าขนาดมหาเทอายุ92ปียังหวนกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเขาก็ถามบิ๊กป้อมที่ตอนนี้อยู่ในวัยเท่าไหร่ฮะ72 72ท่านคิดเรื่องนี้ยังไงไปฟังหน่อยมั้ยใช่ครับก็ทำไงได้ครับโลกใหม่ท่านนะดูแล้วนโยบายมันจะของเราไม่เปลี่ยนนะครับเราไม่เปลี่ยนก็ดูมาเลยเค้าอย่างนี้คือเราไม่เปลี่ยนแปลงคือประเทศของเราก็ไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาต้องการให้เกิดความสงบด้วยกันกลัวเรื่องปัญหาเรื่องภาคใต้มันจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน่าจะมีนะครับภายหลังจากนี้ก็คงต้องมีการพูดคุยกับผู้นำของเขาเขาคงจะมีการพบปะกันรัฐมนตรีกับผมใหม่นะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเลยโดยส่วนตัวท่านเคยทำงานกับท่านมหาเทสมัยเป็นผบ.ทบ.ไหมครับสมัยที่ท่านมหาเทเป็นนายกสมัยเก่าอะครับไม่เคยรู้จักท่านท่านคะท่านมองปรากฏการณ์ที่ดร.มหาเทได้กลับมายังไงคะหลังจากที่นาจิ๊บก็โดนเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องอะไรเป็นแบบนี้ประชาชนเขาว่าแต่เพราะเราไม่ได้ติดตามรายละเอียดนะก็คือเป็นเรื่องของประเทศเขาแต่ก็ต้องแสดงความยินดีกับเขาต้องแสดงความยินดีกับท่านมหาเทแล้วนะครับการเปลี่ยนขั้วการเมืองแบบนี้มันจะมีอะไรกับเราผมว่าไม่น่าจะมีนะเพราะมหาเดชกับเราก็ดีกันเราก็ดีกันทุกคนอย่างนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะผมก็มันแก่ผมแก่มากแล้วผมทำมาตั้งแต่เด็กนะท่านคะคิดว่านโยบายการพูดคุยเพื่อสันติสุขก็จะไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมใช่ไหมผมว่าไม่น่าเปลี่ยนนะเพราะเป็นการคุยกันระหว่างประเทศคำตอบของพลเอกประวิตรเมื่อนักข่าวถามว่าท่านมหาเดช92ยังมาลงเล่นการเมืองหวนกลับมาเป็นนายกอีกแล้วชายชื่อประวิตรล่ะ72เองแค่72ห่างกันตั้ง20ปีจะไม่ลงมาเล่นการเมืองต่ออีกหรือว่าไงคะคำตอบก็คือแต่ละคนไม่เหมือนกันผมแก่แล้วเพราะผมทำงานมาตั้งแต่เด็กๆเด็กๆเล็กๆก็คงไม่เกี่ยวเรื่องอายุไม่น่าเกี่ยวเมื่อกี้แสดงความยินดีกับท่านมหาเทศใช่ไหมคนนี้ก็แสดงความยินดีเหมือนกันทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแต่ปัจจุบันเป็นนักโทษชายที่หนีคดีอยู่เนี่ยนะคะก็โพสต์ข้อความผ่านทักษิณชินวัตรทาง IG บอกว่าขอแสดงความยินดีจากใจจริงแก่ดร.มหาเทมูฮัมหมัดต่อการกลับมาอย่างสง่างามอีกครั้งพลังของประชาชนชาวมาเลเซียได้ออกเสียงอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกเขายังคงจดจำตำนานที่ยิ่งใหญ่แล้วความเป็นผู้นำของท่านยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของพวกเขาอย่างไม่เสื่อมคลายจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับดร.มหาเทอย่างใกล้ชิดในอดีตผมมั่นใจว่าท่านจะนำพาแนวร่วมแห่งความหวังและประเทศมาเลเซียไปสู่อนาคตที่งดงามความคิดและวิสัยทัศน์ภายใต้การนำของท่านจะเป็นแรงผลักดันและสร้างอาเซียนให้กลับมาตื่นตัวและยิ่งใหญ่อีกครั้งผมเชื่อว่าชาวไทยทุกคนรู้สึกคิดถึงและเคารพดร.มหาเทเช่นเดียวกับผมนะบางสำนักใช้คำว่าฉวยโอกาสฉวยโอกาสโหนโหนเลยใช่ คือเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนพบกับพวกอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเขาก็เพิ่งพูดนะระวังเลือกตั้งครั้งหน้าประเทศไทยเดี๋ยวมีแลนด์สไลด์พรรคเพื่อไทยจะได้แลนด์สไลด์แต่จริงคุณทักษิณเนี่ยถ้าเกิดจะเปรียบเทียบแล้วจะคล้ายๆคุณดาจิฟมากกว่าดาจิฟครั้งล่าสุดนี้ที่เลือกตั้งก็ใช้นโยบายใครจังหวัดไหนเลือกผมให้ก่อนนโยบายเดียวกันเลยแพ้เลือกตั้งเลยเราต้องให้กับจังหวัดที่เลือกเราก่อนนโยบายเดียวกันเลยเลยโดนสั่งสอนเลยนะแล้วนี่ลุงตู่พยายามจะไปเรียนแบบอีกนะภูมิธรรมเวชยชัยลูกน้องของทักษิณตอนนี้เป็นรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่าบทเรียนสอนใจที่น่าสนใจเรื่องนี้ก็คือไม่ว่าอำนาจจะมีมากล้นเท่าไหร่จะยึดครองหรือควบคุมการบริหารประเทศมายาวนานแค่ไหนเหมือนที่พรรคอัมโนซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่ครองอำนาจมายาวนานนับหลายสิบปีแต่พอถึงวันที่ประชาชนตัดสินใจเลือกถ้าคุณไม่ได้นั่งอยู่ในหัวใจประชาชนไม่ได้บริหารประเทศตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนวันเลือกตั้งจะเป็นวันที่พี่น้องประชาชนตัดสินรัฐบาลอย่างนั้นก็ตามมหาเดชอดีตนายกอดีตผู้นำของประเทศมาเลเซียได้ร่วมตั้งแนวร่วมพรรคฝ่ายค้านที่ชื่อว่าแนวร่วมแห่งความหวังอันนี้สะท้อนความต้องการที่จะต่อสู้ของมาเลเซียชาวมาเลเซียที่เป็นความรู้สึกที่มีต่อกลุ่มผู้มีอำนาจที่ปกครองในประเทศของเขาบทเรียนที่ควรตระหนักก็คือการใช้อำนาจที่ไม่มีขีดจำกัดไม่คำนึงถึงความรู้สึกและความต้องการอันแท้จริงของประชาชน
ไม่สามารถตอบสนองการแก้ปัญหาที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลของคณะผู้ยึดอำนาจการปกครองเข้ามาด้วยวิธีพิเศษตลอด4ปีที่บริหารประเทศไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองให้เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนขาดความโปร่งใสมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเครือบแคลงโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอย่างที่กำลังเกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนในวิชาชีพต่างๆมีทางเลือกหรือมีโอกาสได้มีที่ยืนหรือมีพื้นที่ในการแสดงออกต่างๆไม่มีเวทีในการแสวงหาทางเลือกเช่นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองไทยในปัจจุบันอันนี้เป็นสัญญาณอันตรายและไม่เป็นผลดีต่อการครองอำนาจของเหล่าผู้มีอำนาจในปัจจุบันถือเป็นการสุมความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจที่ประชาชนมีต่อฝ่ายรัฐบาลนับว่าอันตรายเป็นอันตรายที่รอวันปะทุหรือแสดงออกถ้าหัวหน้ารัฐบาลคสช.หรือใครก็ตามในรัฐบาลปัจจุบันที่กล้าประกาศไปทั่วว่าประชาชนต้องการให้ตนอยู่ในอำนาจต่อเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินถ้าท่านมีความมั่นใจและอยากรู้ว่าประชาชนคิดยังไงกับรัฐบาลของท่านจริงๆรีบจัดให้มีการเลือกตั้งซะแล้วท่านจะได้รับคำตอบด้วยตัวท่านเองจะได้ไม่ต้องมานั่งมโนเอาเองอีกคนหนึ่งนะคะคุณสุริศัยกตศิลานะคะผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทยก็โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งมาเลเซียบอกว่ามหาเทในวัย92แบบอย่างลีดเดอร์ชิพที่การเมืองไทยขาดแคลนบอกว่าจะบอกว่าพลิกล็อกครั้งมโหฬารก็ว่าได้สำหรับการเลือกตั้งที่มาเลเซียล่าสุดนี้เพราะก่อนหน้านี้โพลระบุว่าโอกาสที่มหาเทวัย92ปีผู้นำพรรคร่วมรัฐบาลขอไปร่วมฝ่ายค้านหรือว่าปากาตันฮาราปันแนวร่วมแห่งความหวังจะชนะเลือกตั้งเนี่ยแต่เดิมมีอยู่แค่ 15% เท่านั้นแต่ผลการเลือกตั้งที่ได้115ที่นั่งชนะขาดพรรครัฐบาลตลอดการ BN นำโดยพรรคอัมโนที่ไม่เคยแพ้การเลือกตั้งตลอด60กว่าปีที่ผ่านมาส่งผลให้มหาเทกลายเป็นผู้นำจากการเลือกตั้งที่อายุมากที่สุดในโลกปัจจัยที่ทำให้นาจิบไม่สามารถรักษาอำนาจได้คงหนีไม่พ้นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาลเป็นปัจจัยหลักแต่ก็มองข้ามปัจจัยอื่นไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อมหาเทนั้นประกาศคืนระบบนิติรัฐให้มาเลเซียปฏิรูปประเทศสะสางทุจริตเดินหน้าเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขไม่แก้แค้นเอาคืนที่สำคัญอีกประการคือการจับมือปลองดองกับอันวาอันนี้ใช่อดีตคู่รักคู่แค้นที่แทบจะมองหน้ากันไม่ได้ในชาตินี้และมหาเทยังประกาศให้อันวาเป็นนายกต่อจากเขาที่ย่อมทำให้รถแมพการเมืองมาเลเซียมีความชัดเจนด้วยภาวะผู้นำหรือว่าลีดเดอร์ชิพของมหาเทล้วนอย่างไรก็ตามสถานการณ์การเมืองมาเลเซียยังต้องจับตาต่อว่าสภาวะสามก๊กในมาเลเซียนาจิบอันวาหมาเดจะขับเคลื่อนด้วยสมการการเมืองนี้ไปได้นานเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆปรากฏการณ์พลิกล็อกถล่มละทลายในการเลือกตั้งครั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอดีตและบารมีที่สะสมยาวนานของหมาเดและลีดเดอร์ชิพที่น่าทึ่งในวัย92ปีทำให้ชาวมาเลเซียไม่ลังเลที่จะมอบความไว้วางใจให้เขากลับมาถือธงนำสร้างชาติมาเลเซียอีกครั้งหนึ่งลีดเดอร์ชิพแบบมาเทนั้นอาจจะถึงคราจำเป็นในการสร้างชาติไทยกระมังพูดถึงสามก๊กก็ต้องไปที่กูรูสามก๊กคนหนึ่งใช่ฮะเพราะเขาเคยเขียนสามก๊กฉบับคนขายชาติคุณไพศาลเพื่อนบางคนค่ะคุณไพศาลซึ่งตอนนี้ถูกมองว่าเป็นดีลเมกเกอร์คนหนึ่งนะก็โพสต์เฟซบุ๊กสรุปบทเรียนการเลือกตั้งมาเลเซียบอกว่าดูสิอำนาจที่ยิ่งใหญ่อำนาจที่ยาวนานของนาจิบแห่งมาเลเซียถูกโค่นลงด้วยน้ำมือของชายชราวัย92จุดพลิกผันของเรื่องนี้ก็คือการรับเงินจากต่างชาติจำนวน700ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่นิกายวาฮาบีในมาเลเซียมาเลเซียนั้นเป็นชาติอิสลามที่นับถือนิกายซุนนีสำนักคิดซาฟาอีเช่นเดียวกับอินโดนีเซียและไทยที่มันก็แง่การที่ไปรับเงินเงี้ยมันก็ทำให้เกิดความแตกแยกสามัคคีครั้งใหญ่ที่สุดในมาเลเซียและเป็นเหตุที่ทำให้อดีตนายกมหาเดชลุกขึ้นนำประชาชนชาวมาเลต่อต้านและได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้คุณไพศาลสรุปตอนท้ายว่าตั้งข้อสังเกตให้ดีๆว่านี่เป็นบทเรียนสำคัญที่ผู้มีอำนาจจะต้องไม่ทรยศชาติไม่ขายชาติและดำรงความเชื่อถือศรัทธาในใจของประชาชนโดนใครบ้างก็ไม่รู้แต่คุณไพศาลคงจะหมายถึงแมวแหละแต่มันอาจจะโดนคนอื่นด้วยอย่าทรยศชาติอย่าขายชาติและดำรงความเชื่อถือศรัทธาในใจของประชาชนให้ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบไปดูด
คนอย่างป๋าเนาะมาเป็นพวกซะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันค่ะปิดท้ายเบรกนี้เดี๋ยวพาไปดูตัวโฆษณาตัวนึงซึ่งเป็นแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งของมหาเทโมหมัดนะคะตอนที่หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยท่านปล่อยเขาบอกเป็นช็อตฟิล์มเป็นภาพยนตร์สั้นที่ท่านถ่ายทำแล้วก็พูดถึงเจตจำนงว่าทำไมอายุ90แล้วอ่ะยังต้องกลับมาอีกอ่ะท่านก็เป็นภาพที่ท่านไปพูดกับเด็กมาเลเซีย2คนแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าปู่เนี่ยจริงๆเกษียณไปแล้วนะแต่ต้องกลับมาเพราะว่าในอดีตเนี่ยปู่เคยทำสิ่งที่ผิดพลาดต่อชาติบ้านเมืองคือชักนำไอ้คนเลวคนหนึ่งเข้ามาคล้ายๆที่ลุงจำลองก็เคยไปพูดบนเวทีบนลุงจำลองบอกว่าไม่น่าชวนในแมวมาเล่นการเมืองแบบเดียวกันเลยค่ะแบบเดียวกันเลยค่ะเหมือนกับเป็นการไปสารภาพว่าน่ะครั้งหนึ่งเคยทำผิดพลาดฉะนั้นเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องกลับมาเหมือนคล้ายๆกับล้างบาปหรือแก้ความผิดพลาดที่เคยทำมาด้วยตัวเขาเองแม้จะอายุต้อง92แล้วไปดูหน่อยนะคะไปดูค่ะYa, itu gambar Atok lah. Macam mana Atok boleh ada kat sini? Dah, Atok datang kerja di sini. Ini pejabat Atok. Anak, nama apa? Nama saya Aisyah. Sampaikan salam. Tahun SSA, Atuk pernah jadi Perdana Menteri Malaysia sebelum ni. Ya. Tapi Atuk, umur Atuk dah berapa ya? Umur Atuk sudah 93 tahun. Tapi Atuk, kalau Atuk dah 93 tahun, kenapa Atuk masih bekerja? Karena Atuk perlu buat kerja berkenaan dengan pemulihan negara kita disebabkan oleh mungkin kesalahan Datuk dulu dan keadaan yang ada sekarang. Lepas ให้โอกาสแล้วก็ยังรวมถึงกรณีที่ท่านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ท่านถึงกลับมาปลองดองกับอันวาได้ท่านก็บอกว่าอันวาเนี่ยได้เข้าไปชดใช้ความผิดเขาในคุกแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยไปแล้วจบไปแล้วความผิดณส่วนนั้นคือพยายามใช้ความอาวุโสเนี่ยเป็นจุดขายแทนที่เป็นจุดอ่อนนะใช่ใช่เพราะคนมักจะคิดว่าแกขนาดนี้จะไหวเหรออะไรเงี้ยเพราะฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาเอาเวลาท่านปลาใสแล้วท่านพูดผิดอ่ะไปตัดต่อแล้วก็เอาไปโปรโมทว่าคนแบบนี้เหรอที่พูดยังผิดเลยเนี่ยแล้วเทรนด์ของการเมืองยุคนี้ด้วยนะดูแต่ละที่สิผู้นำประเทศแต่ละคนโอ้30 40ใช่ยุคใหม่นี่ขิงแก่92แต่ว่าท่านใช้ตรงเนี้ยพลิกเป็นจุดขายว่าถึงปู่จะแก่แล้วแต่ปู่นี่แหละจะเป็นอนาคตใหม่ให้หลานๆอนาคตใหม่ก็เป็นการใช้สื่อที่เก๋ดีนะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูว่ามีอนาคตหรือเปล่าสำหรับบ้านเราเรื่องการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่จบเรื่องของมหากรรมการดูดครับเจ้าเป้าหมายต่อไปออกมาแล้วช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวที่ว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยเราจะย้อนกลับไปความสับสนในจุดยืนของผู้เท่าบางคนมันขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะ